อยากทำ YouTube เขาทำกันอย่างไรมาดูวิธีการทำกันนะครับก่อนที่เราจะทำ YouTube เนี่ยเราก็ต้องมีวิดีโอเนาะเราจะมาอัพวิดีโอเรานะครับลง YouTube ขั้นแรกเลยเนี่ยก็ให้เราเข้าที่ youtube.com นะครับพิมพ์ตรงนี้เข้าไปหลังจากที่เข้าจาก youtube.com เรียบร้อยแล้วก็ให้เราไซน์อินตรงนี้ครับก็คือล็อกอินด้วย Gmail นั่นเองผมก็จะล็อกอินด้วย Gmail ก่อนนะกด Nextเราล็อกอินด้วย Gmail เรียบร้อยเสร็จปุ๊บมันก็เข้ามาที่ YouTube อย่างนี้นะครับแล้วเราก็เข้าตรงนี้ครับเข้าตรงรูปโปรไฟล์เรานะครับของ YouTube นะหรือของ Gmail นั่นเองแล้วก็ไปที่ช่องของคุณพอเข้ามาที่ช่องของคุณเรียบร้อยใช่ไหมครับให้เรากดตรงบวกเนี่ยครับกดสร้างเราจะสร้างวิดีโอกันแล้วนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยนะกดสร้างแล้วเราก็มาอัปโหลดวิดีโอกันต้องเตรียมวิดีโอไว้นะครับอันนี้เราก็จะมาอัปโหลดวิดีโอกันเอาเลือกไฟล์ใครจะลากมาใส่ก็ได้นะครับอันนี้ผมก็เลือกไฟล์ไปที่เครื่องก่อนเลือกไฟล์ต้องเตรียมวิดีโอไว้นะครับเป็นวิดีโอที่เราเตรียมเอาไว้เราอยากจะอัปวิดีโออะไรเข้าไปก็เตรียมเอาไว้ผมเตรียมเอาไว้อยู่แล้วนี่ตรงนี้นะครับแล้วกด Open รอมันอัปโหลดสู่ YouTube นะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องระบุชื่อมันชื่อวิดีโอเกี่ยวกับอะไรเราก็ใส่ไปผมทำชื่อเอาไว้อยู่แล้วผมก็ใส่ชื่อลงไปคำอธิบายตรงนี้จริงๆไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรผมใส่หน่อยแล้วกันจริงๆไม่ใส่ก็ได้นะครับก็ข้ามไปแล้วตรงนี้ก็คือรูปหน้าปกนะครับรูปปกคลิปเนี่ยนะครับเราต้องเตรียมรูปปกคลิปตรงนี้เอาไว้นะครับผมแนะนำขนาดนี้นะขนาดที่เขากำหนดในประมาณ1920x1080นะครับก็เป็น16:9เนาะเราไปเตรียมปกคลิปเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับขนาดเท่านี้นะครับใครขนาดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้ใกล้เคียงแล้วกันผมก็เตรียมปกคลิปเอาไว้อยู่แล้วผมก็อัปปกคลิปเข้าไปเลยซึ่งไอ้พวกนี้นะครับปกคลิปเนี่ยเราจะมาทำทีหลังก็ได้นะแต่ผมอธิบายเรียงไปเลยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องงงนะครับส่วนเพลย์ลิสต์เนี่ยก็คือเราสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ได้นะครับว่าจะให้มันอยู่ในกลุ่มไหนสำหรับมือใหม่ผมข้ามไปก่อนยังไม่ต้องทำก็ตรงนี้ก็ต้องติ๊กตรงนี้นะครับไม่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กเพราะว่าทาง YouTube เนี่ยเขาจะให้เราจัดหมวดหมู่สำหรับการอัพวิดีโอเข้าไปส่วนมากก็จะเป็นไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับเราก็นอกนั้นก็ข้ามไปก็อ่านดูแล้วกันนะครับส่วนเนื้อหาอัตโนมัติก็คือสำหรับมือใหม่เนาะผมก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากมายนะครับก็ไล่เรียงลงมาเรื่อยๆจนถึงตรงเพิ่มแท็กเนื้อเรื่องของเราเกี่ยวกับอะไรเราก็ใส่ตรงนี้ลงไปซะหน่อยไม่ใส่ก็ได้นะครับผมใส่อันนึงละกันสมมตินะครับคือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ไล่เรียงลงมาเรื่อยๆและไล่เรียงมาเรื่อยๆแล้วเราก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้หน่อยครับส่วนมากของทุกคนมันก็จะเป็นบุคคลและบล็อกเนาะใครจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับของผมเลือกเป็น how to และ style นะครับตรงนี้ตามนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมาถ้าใครจะแก้ก็ตามสะดวกเนาะก็ใครก็สามารถแก้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปนะครับมันก็อัพวิดีโออยู่กดถัดไปถัดไปเสร็จตรงนี้สำคัญครับตรงนี้เราก็เลือกว่าสร้างรายได้เปิดสร้างรายได้นะครับต้องผ่านกฎของ YouTube ก่อนนะครับตามต้องให้มีคนดูกี่ชั่วโมงมีอัพคลิปมาแล้วเท่าไหร่อะไรยังไงตรงนั้นเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดไว้ให้ตรงนี้นะครับว่าต้องผ่านกฎเกณฑ์ยังไงถึงจะเปิดสร้างรายได้ได้นะครับถ้าใครยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้เนี่ยส่วนเนี้ยมันจะยังไม่มีนะครับผมก็เปิดสร้างรายได้ไปเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดสร้างรายได้แล้วนะครับเราก็มากดถัดไปตรงนี้ครับกดถัดไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างก็ต้องมาติ๊กตรงนี้ครับว่าไม่ใช่ทั้งหมดข้างต้นเพราะว่าทั้งหมดข้างต้นมันจะเป็นเนื้อหาที่ทาง YouTube เขาไม่อนุญาตให้ลงนะครับเช่นเนื้อหาไม่เหมาะสมเนื้อหาที่แบบลามกอนาจารเนื้อหาความรุนแรงสร้างความตกใจเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดพวกนี้เนื้อหาที่เป็นอาวุธปืนเนี่ยไหมครับเราอย่าไปทำตามรายละเอียดตรงนี้นะครับถ้าทำตรงนี้ YouTube เขาไม่อนุญาตนะครับเราก็บอกว่าเราไม่ได้อัพคลิปอย่างนั้นไปเลยก็ไม่ใช่ทั้งหมดข้างต้นเสร็จแล้วก็มาดูด้านขวาครับเราต้องกดตรงนี้ด้วยทรงการจัดประเภทนะครับ
กดลงไปพอส่งพอกดลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะตรวจสอบของเราก่อนนะครับว่ามีปัญหาไหมถ้าไม่มีปัญหาเขาก็จะเอาคลิปของเราขึ้นโชว์เนาะผมก็กดถัดไปเราจะเพิ่มคำบรรยายไหมมีเอ็นสกรีนไหมตรงนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันเนาะสำหรับมือใหม่ก็ไม่ได้ทำกันกดถัดไปแล้วเขาก็ตรวจสอบเห็นไหมครับลิขสิทธิ์ก็ไม่มีปัญหาความเหมาะสมของในการแสดงโฆษณาเพราะว่าทาง YouTube เนี่ยจะเอาโฆษณามาแสดงของเราก็ดูเหมาะสมก็ผ่านหมดเห็นไหมครับก็ผ่านขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3องค์ประกอบอะไรก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดถัดไปกดถัดไปเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็สำคัญนะครับว่าตรงเนี้ยหลังจากที่เราอัปโหลดเสร็จแล้วอ่ะเราจะให้มันเป็นส่วนตัวก็ได้ส่วนตัวนี่คือเราดูได้คนเดียวนะครับส่วนไม่เป็นสาธารณะเนี่ยถ้าเราส่งลิงก์ให้ใครไปเนี่ยคนคนนั้นก็จะสามารถดูได้นะครับแต่จะไม่สามารถค้นหาวิดีโอได้บน YouTube ส่วนตรงนี้ก็เป็นสมาชิกต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะดูของเราได้ของผมอยากจะโชว์อยู่แล้วเนาะเราทำ YouTube ก็อยากจะให้สาธารณชนเขาดูกันอยู่แล้วผมก็กดสาธารณะลงไปนะครับเขาบอกว่าตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ไม่พบปัญหาอะไรผมก็กดเผยแพร่เลยนะครับเป็นวิธีการทำวิดีโอ YouTube ตามขั้นตอนง่ายๆนะครับผมก็กดเผยแพร่เลยนะครับส่วนใครจะแชร์เผยแพร่ไปทางไหนอะไรก็อย่างของผมทำเสร็จแล้วผมก็จะแชร์ไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยครับใครไม่มีที่ให้แชร์ไปก็กดปิดเท่านี้ครับเนื้อหาของเรามันก็จะถูกโชว์บน YouTube เรียบร้อยแล้วอ้าวเรามาลองดูกันซะหน่อยเนาะเนี่ยตัวนี้ลองคลิกเข้าไปดูจริงๆผมไม่แนะนำให้คลิกดูคลิปตัวเองบ่อยๆนะครับแต่เราดูเพื่อตรวจสอบเนี่ยดูได้นะครับเราก็กดไปที่คลิปเรานี่ที่ผมกดเข้าไปเมื่อสักครู่นี้เนาะแล้วเราก็ลองคลิกตรงนี้ดูนะครับวิดีโอเราก็จะอยู่บน YouTube แล้วนะครับวิดีโอเราเนี่ยไหมครับมันก็จะอยู่บน YouTube แล้วมันก็จะมีโฆษณาด้วยนะครับสำหรับคนที่ผ่านการสร้างรายได้หรือไม่สร้างรายได้มันก็จะมีโฆษณานะครับหน้าตาวิดีโอมันก็จะขึ้นประมาณอย่างนี้เลยเห็นไหมครับนี่วิธีการทำ YouTube เนาะเท่านี้ครับก็เสร็จละแล้วเราก็มาดูรายละเอียดด้านหลังนี่ผมยังไม่ได้อธิบายเนาะนี่รายละเอียดของคลิปเราเมื่อสักครู่นี้แล้วเราก็มาดูข้อมูลการวิเคราะห์การตัดต่อความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถเข้ามาดูเบื้องหลังได้เห็นไหมครับแล้วลองปิดท้ายหน่อยนะครับเราก็เข้าที่ตัวโปรไฟล์นี้นะครับแล้วเราก็เข้าที่ช่องของคุณช่องของคุณนะครับมันก็แล้วเราก็คลิกที่วิดีโอเราก็จะเห็นวิดีโอของเราขึ้นมาแล้วครับ1วิดีโอตรงนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวการทำคลิปวิดีโอ YouTube เบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ